ความชักกาดชะกันแห่งศิลปะมวยไทยมาถึงบทพิสูจน์ความหนักหน่วงเด็ดขาดเพชรฆาต33วิวังจันน้อยวอวลาพลที่ขันอาสาหยุดทางโคจรของดาวโรดแบล็คซุปเปอร์แมนแห่งเวหามวยเมืองไทยป้อมเพชรนราตรีกุลท่ามกลางการลงขันชนิดลางบางเรือนล้านศึกวันทรงชัยวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2535เป็นเมดวนจากกลุ่มพินีหลังการแข่งขันไม่ถึง12ชั่วโมงเราตัดต่อกันตรงนี้นะฮะอีก5นาที9นาฬิกานะครับแล้วเดี๋ยวก็13นาฬิกา30ก็ดูกันที่ททบ5แล้วนะฮะเราไปดูคู่มวยที่เรียกร้องความสนใจที่สุดนะฮะคู่หนึ่งของรายการเมื่อค่ำคืนนี้ไอ้หมัด33วิวังจันน้อยสพลังชัยกับนะฮะยอดมวยจากภาคใต้คนใหม่นะครับป้อมเพชรนราตรีกุลครับด้วยวัยเพียง25ปีของวังจันน้อยนะครับเป็นนักมวยจากโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีกับวัยเพียง17ปีเท่านั้นเองสำหรับเด็กหนุ่มจากเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงครับครับนาทีระทึกใจนะฮะแฟนมวยยกต้นๆก็ไปอยู่ที่ตรง50จุดต่อ50จุดก็คิดว่า4เดือนกับการพักของวังจันน้อย2เดือนกับการฟิตซ้อมเนี่ยจะกลับมาในสภาพอะไรนะครับคุณมนัสฮะแล้วขึ้นมาวันนั้นแฟนมวยต้องยืนนะฮะเพราะว่าเด็กวัย17ปีจะทนหมัด33วิอย่างวังจันน้อยได้หรือไม่นำขบวนตีลังกาไปเลยนะฮะแล้วหลังสวนพันยุทธภูมินี้ก็ต้านมาอยู่แต่เด็กคนนี้จะเป็นยังไงเพราะอายุ17เท่านั้นนะครับเราลงไปดูนี่ปมเด่นนะฮะของเด็กคนนี้เร็วนะลักษณะการชกคล้ายคุณกับพุทธล้อเหล็กนะฮะแล้วก็ลูกก้านคอก็ตวัดอยู่เรื่อยแล้วแข้งเนี่ยเตะไปเนียนหมดนี่นาทีแรกเลยนะฮะยกที่1ยกที่2รวมกันเนี่ยการก็ต้องจับตาดูแล้วครับว่าหมัด33วิจะทำอะไรเด็กวัย17ได้หรือไม่ครับผมดูสำหรับป้อมเพชรนะครับเป็นเด็กหนุ่มที่ดูแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณของแกเนี่ยเป็นรู้สึกว่าจะสกัดมองเห็นหมดนะฮะสำหรับวังจันน้อยที่จะเอาอาวุธอะไรมาโดยเฉพาะหมัดซึ่งเป็นอาวุธสำคัญของคู่ต่อสู้เนี่ยเขาจะยกมือสูงแล้วก็สายตาเนี่ยคอยจะหลบหลีกหรือไม่กับปิดป้องนี่ถือว่าจะใช้ไม่ค่อยได้ผลนะครับสำหรับวังจันน้อย1 2เมื่อกี้กับทัดลูกอันตรายฮุกซ้ายเข้าไปกดหลุดนะฮะมาแฟนๆก็ยังจับตาอื้ออย่างนี้โดนเข้าไปเต็มนะฮะมีปัญหานะฮะหยุดไป4เดือนนี่คุณนะครับนักมวยที่สถิติครั้งหลังๆแล้วก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จนั้นผมคิดว่าเมื่อหยุดไปแล้วเนี่ยสองอย่างเนี่ยนะฮะมาบวกกันแล้วทำให้เขาอึดอัดแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างใจเหมือนอย่างที่แฟนมวยเคยได้เห็นได้อะไรมาเนื่องจากว่าเขาออกอาวุธเนี่ยมันจะขัดข้องไปหมดนะครับครับตัววังจันน้อยสอพลังชัยลงมาก็บอกกันนะฮะว่าอยากจะต่อยก็ต่อยไม่ได้อยากจะเตะก็เตะไม่ได้มันอืดแล้วไม่ทันคู่ต่อสู้แต่ในความคิดของผมคิดว่าเด็กทางฝ่ายน้ำเงินเนี่ยนะฮะเป็นนักมวยที่รวดเร็วนะฮะแล้วเก็บอาวุธได้หมดด้วยนะฮะแล้วการป้องกันตัวดีเยี่ยมนะฮะดูสิฮะอย่างนี้นะฮะวังจันน้อยก็อึดอัดมาแล้วนิดเดียวนะฮะเพราะว่าผมนี่นะฮะอย่างนี้มองไม่เห็นนะฮะครับคุณพลังชัยผมคิดว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่เหนือกว่าของป้อมเพชรเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้รับชัยชนะประสบความสำเร็จมาโดยตลอดในระยะหลังๆแล้วก็คุณจะสังเกตเห็นไหมครับครับผมว่าป้อมเพชรเนี่ยได้เปรียบรูปร่างนะครับครับแล้วก็ได้เปรียบอายุด้วยนะฮะครับอายุมวยก็ไม่ได้เป็นรองอะไรวังจันน้อยสักเท่าไหร่เพราะว่าชกมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วเป็นนักมวยที่ไม่ช้ำนะฮะอย่างที่คุณมนัสได้เรียนไปแล้วเนี่ยฮะเป็นปัญหาว่าเป็นเรื่องที่แปลกนะวังจันน้อยเนี่ยลดน้ำหนักได้ต่ำสุดคือ121ปอนด์ที่เป็นวังจันน้อยจะต้องอดอาหารนะครับส่วนสำหรับป้อมเพชรนราตรีกุลนี่นะฮะเป็นนักมวยเพียงน้ำหนักอยู่ในเวทจูเนียร์แบนเทอร์เวท115ปอนด์ถึง117แต่วันนี้ปล่อยมาแล้วกับตัวโตกับวังจันน้อยอย่างที่คุณมนัสบอกนะครับแล้วก็วังจันน้อยก็ออกอาวุธก็เลยไม่ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยเจ็บปวดนะในเรื่องของการออกอาการไม่มีดูนะฮะเตะไปจะเก็บอาวุธแล้วโต้มาแล้วก็ตอบโต้มาวังจันน้อยก็รู้สึกจะเจ็บปวดนะฮะแข้งขวาของป้อมเพชรตะละอื้อหือเน้นเข้าไปนะฮะศอกต่างหากหัวใจวังจันน้อยก็เหลือเกินจริงๆพยายามนะฮะผมได้ชมตลอดเมื่อคืนแกพยายามเหลือเกินดูป้อมเพชรติดเอานึกว่าจะถอยเอากลับเดินเข้ามาแล้ว2ยกผ่านไปนะฮะพอยกที่3เท่านั้นเองนะฮะมาป้อมเพชรดูต้องการให้วังจันน้อยเหนื่อยแล้ว
นะเบียดเข้ามาแล้วเดินเข้ามาแล้วนะมวยหมัดอย่างดึงตัวอื้อหือดึงนี้ถึงนะคือวัยคิดเด็กดีมากนะครับสำหรับเด็กคนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นวัตถุสำคัญของคุณสงชัยต่อไปนะครับผมคิดว่าตอนนี้ใครก็ชกได้หมดทั่วประเทศที่เก่งที่สุดของเมืองไทยเขาวัดระดับวังจันน้อยเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่คุณว่านะครับคือหมายถึงว่าใครก็ได้ฮะเขาวังจันน้อยนี่แม้แต่เชอรี่ก็ดีแม้แต่นำขบวนก็ดีก็ปะทะมาแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นรองอะไรเท่าไหร่ครับแม่แล้วดูการพ่ายแพ้ของวังจันน้อยวันนี้ฮะท่านผู้ชมฮะดูความบอบช้ำแล้วไปดูปมเด่นของเด็กจากเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงตัวนี้17ปีเท่านั้นเองนะครับเนี่ยพอยกที่3ก็ไปอยู่เนี่ยเดินแล้วนะฮะกับ8นะฮะ2ยกถอยฮะพอกำลังหมัดฮะสาเหตุคุณนะครับใช่ครับผมว่ายกต้นๆเนี่ยเขาคงจะเกรงนะฮะว่าจะไปถูกเข้าแล้วก็แต่ตอนนี้เขามีความมั่นใจแล้วว่าหมัดที่ของวังจันน้อยเนี่ยคงจะพอที่จะเขาจะทนได้แล้วก็เขาก็ยังมีปัจจุบันไหวที่จะหลบหลีกดึงตัวออกให้พ้นจากรัศมีหมัดนี่ดูสิฮะแม้แต่ชาบช้าเนี่ยถูกเตะเต็มๆเขาก็ยังไม่มีอาการเลยนะครับแน่นด้วยนะฮะแล้วโอ้โหออกมาเนี่ยจับเตะขวาแล้วมีขวาตามมาอีกครับลูกเล่นพร้อมนะฮะมีทั้งหมัดครบถ้วนนะฮะของกระบวนมวยไทยจาก3ยกนี่นะฮะนี่ยกนี้แกจะออกมารูปไหนอีกดูความเป็นอัจฉริยะของฝ่ายน้ำเงินนะฮะไม่ถอยด้วยนะฮะเรารู้ด้วยน้ำหนักของวังจันน้อยเนี่ยการเตรียมการมาชกเนี่ยแผนต่างๆเนี่ยสวยเหลือเกินนะฮะดูสินะฮะโอ้โหผมคิดว่าต่อยเข้าบ้างกันอย่างเมื่อวานที่ผ่านมานี่ก็ยังไม่ออกอาการเลยนะครับสำหรับป้อมเพชรเนี่ยยกนี้เข้าไปถึง4จุดต่อ1จุดนะฮะหรือ4ต่อ1เลยนะครับก็มองดูว่าวังจันน้อยนะถ้าถอยก็คงจะไม่มีสิทธิ์มากฮุกละบวกเข้ามานะแกก็พยายามเรื่อยๆดูป้อมแพทย์แกร่งไหมฮะดูมือไม่ยอมให้ตกเลยนะแล้วพุดล้อเหล็กก็มาช่วยเทรนช่วยอะไรเพราะเป็นมวยใต้ด้วยกันนะครับแล้วก็ทำได้ดีๆดูทัดดูหลบคุณมนัสนะครับผมคิดว่าไฟนี้ป้อมแพทย์ต่อยไม่ลำบากผมคิดว่าไม่เด็กไม่น่าจะลำบากใจสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาเห็นอาวุธของผู้ต่อสู้ที่จะออกมาเนี่ยแล้วก็พร้อมที่ผมว่าเขาเตรียมตัวมาดีนะครับดูแววตาในการเกรงกลัวของป้อมเพชรที่มีต่อวังจันน้อยเนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีเลยไม่มีว่าจะกลัวเลยวัย17ปีกับสถิติมหาการของวังจันน้อยเนี่ยนะฮะน็อกระดับมวยเอกๆมาแล้วทั้งนั้นเนี่ยนะฮะแต่มาตอนนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าผมไปมองทั้งตัวผมเองด้วยท่านผู้ชมที่เคารพว่าไอ้ปัญหาตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรวังจันน้อยถึงอืดอาดลงไปนะได้รับคำชี้แนะจากหลายๆท่านพร้อมทั้งพิธีกรกิตติมศักดิ์ของเราวันนี้นาวาอากาศเอกมนัสชื่นใจท่านก็บอกว่านาสี่เดือนทรงชัยไม่ใช่เป็นปัญหาธรรมดาแล้วก็ซ้อม2เดือนกว่าเนี่ยผมคิดจะพยายามเรื่อยๆนะครับคู่นี้มีการลงขันก็ต้อง 400,000 แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหฝ่ายวังจันน้อยจัดโคกสำโรงรบบุรีนี่ก็เอามาทิ้งทะเลกันซะเต็มคันรถเลยนะฮะดูเด็กหนุ่มดูสิฮะดูตาโอ้โหโอ้จะจับในโดยขวาบวกเขาอีกทีฮะพันโทธีระนวังวราหรือพี่หยางของเราก็บอกว่าเอามาไม่เป็นไรยกสุดท้ายแล้วฮะฮุกเข้าไปอีกดูแกไม่โวฮะคุณมนัสครับแน่นแล้วก็มีการเคลื่อนตัวที่รวดเร็วออกอาวุธได้คล่องทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่เด็กคนนี้น่าจะก้าวไปเป็นมวยเอกของศึกของคุณทรงชัยได้ต่อไปนะครับจากออสเตรเลียมาถึงประเทศไทย1เดือนกว่าๆการชนะหลังสวนพันยุทธภูมิแล้วก็มาขึ้นกับวังจันน้อยสพลังชัยเนี่ยทำให้แฟนมวยก็ยังไม่มั่นใจว่าป้อมเพชรจะทนวังจันน้อยได้แต่พิสูจน์กันในวันนี้แล้วเห็นว่ามวยตัวนี้นะฮะไม่ใช่เป็นมวยธรรมดาวัย17แล้วเด็กด้วยถีบหน้าต่างหากนะแล้วโชว์เลยนะครับพี่เขามีลูกทำลายจังหวะของคู่ต่อสู้ตลอดนี่ฮะหมัดเย็บซ้ายก็ดีเตะซ้ายผ่านก็ดีหรือว่าเป็นลูกถีบเป็นการดึงตัวออกข้างหรือออกข้างหลังมือสูงแล้วก็ตอนนี้เขาได้เปรียบแล้วเขาก็ออกรุดน้อยหน่อยนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเตะอะไรมากมายเนื่องจากว่าอาจจะไปพลาดถูกได้ซึ่งการออกอาวุธของคู่ของนักมวยเนี่ยจะในขณะเดียวกันเมื่อออกอาวุธออกไปแล้วเนี่ยจะเปิดช่องโหว่ให้คู่ต่อสู้ได้โจมตีนะฮะแต่ถ้าเผื่อว่าเขาปิดป้องอย่างนี้เมื่อเขามีคะแนนนำแล้วเนี่ยนี่เป็น
เป็นความฉลาดของทางฝ่ายผมต้องขอชมเชยทางด้านป้อมเพชรนะครับที่ในการวางแผนอย่างนี้นะครับครับสบายสบายนะฮะสบายก็ไปถึง15จุดละ4ยกพอยกที่5ถ้าต่อยอย่างนี้ก็โอ้โหเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญมากเลยนะครับครับแต่เรื่องสปิริตของมวยไทยมันออกอาวุธได้แต่ว่ามันไม่คล่องเหมือนเดิมอาจจะเป็นเพราะว่าเลื้อเวทีไปนาน4เดือนซ้อมกี่2เดือนเต็มซ้อมไม่ซ้อมนี่ถ้ามันก็สำคัญเหมือนกันแต่ว่าบางครั้งมันเราต่อยไม่ออกมันแกว่งอ่ะลดน้ำหนักเยอะเสียใจผมก็ไม่อยากแพ้นะครับคิดว่าครั้งหน้าผมจะทำให้ดีกว่านี้ถ้าไม่ดีแล้วผมจะพิจารณาตัวเองพอวันนี้มีการฝึกซ้อมมาอย่างดีเยี่ยมครับแล้วก็เด็กไม่กลัวมวยหมัดครับแล้วก็อย่างนึงเนี่ยป้อมเพชรเนี่ยเที่ยวนี้อยากจะโชว์ฟอร์มยอดมวยมีติดผมคิดว่าจะมีติดชิงยอดมวยของสมาคมกีฬาหรือเปล่าครับผมอยากจะต่อยกันสักผมอยากจะหนักกันสักมันเป็นยอดมวยปีตามานี่ครับผมจะอยากใจผมจะเป็นยอดมวยได้ครับ